ต่ว่าผมยังไม่ได้ฉลองวันเกิดกับคุณเลยนะฉันรู้แต่ว่าพรุ่งนี้เช้าฉันมีเรียนอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณก็ได้งั้นรับของขวัญวันเกิดไปก่อนผมผู้สาวของขวัญมันเกิดมาให้จะไม่แก่ให้ดูหน่อยเหรอกิ๊บผีเสื้อตัวนี้มีตัวเดียวในโลกเลยนะคุณสั่งทำเหรอจะไปสั่งทำได้ยังไงล่ะผมทำเองกับมือนังหากคุณเนี่ยนะทำเองกับมืออืมก็ต้องตั้งแต่ดัดลวดตั้งแต่เลือกลวดมาเนี่ยผมก็ทำเองหมดเลยนะก็ผีเสื้อที่คุณชอบอ่ะเนี่ยก็ทำอย่างนี้คุณนี่มันอะไรอ่ะก็คุณเคยบอกผมอะว่าของที่มีคุณค่ามันไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงก็ได้ผมก็เลยอยากทำให้คุณเห็นว่าคุณมีคุณค่าและสำคัญกับผมมากแค่ไหนชอบไหมคุณเอาคืนไปเหรอฉันไม่อยากได้อะทำไมอะคุณนี่ผมอุตส่าห์ทำให้กับคุณเลยนะก็ฉันบอกว่าฉันไม่อยากได้คุณทำไมอะนี่เป็นอะไรเนี่ยคุณคุณไม่อยากได้ของผมขนาดนั้นเลยเหรอผีเสื้อนี้เป็นของผมผมจะไม่ปล่อยให้มันบินหนีผมไปแน่เราสองคนเป็นอะไรกันไม่ได้หรอกนะคุณกวินทำไมมันเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่าแม่คุณเกลียดฉันเกลียดพี่ลินนั่นมันก็เรื่องของเขาเขาจะคิดเขาจะรู้สึกยังไงคุณไม่เห็นต้องสนใจเลยฉันคิดอย่างนั้นไม่ได้ต้องได้คุณสนใจแค่ความรู้สึกของผมก็พอแล้วนบีฉันคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะฉันว่าเราถอยออกมาตอนนี้ยังทันนะคุณอย่าปล่อยให้ความรู้สึกมันไปไกลกว่านี้เลยผมไม่ถอยคุณก้าวเข้ามาในชีวิตผมแล้วจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนแน่ผมขอร้องนะนบีอย่าทิ้งผมไปเลยนะผมไม่อยากใช้ชีวิตที่มีอยู่คนเดียวอีกแล้วคุณต้องอยู่ข้างๆผมนะคุณเดินไปกับผมนะนบีอย่าทิ้งผมไปเลยนะลืมมันแล้วใช่ไหมลืมมันแล้วใช่ไหมเสียหัวใจที่